นางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงการเดินหน้านโยบายในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักด้วยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หลายประเทศเพื่อกระตุ้นและต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีและไฮซีซั่นโดยเน้นการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหม่เพิ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง Lady Journey in Thailand ทั้งนี้ยังนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism เพื่อสัมผัสและเปิดประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่นกิจกรรมวิ่ง World Heritage Marathon วิ่งผ่านเส้นทางมรดกโลกสุโขทัยอยุธยาเป็นต้นนอกจากนี้ได้เร่งให้ดำเนินการสร้างจุดช้อปปิ้งให้นักท่องเที่ยวในปั๊มน้ำมัน150แห่งทั่วประเทศในเส้นทางที่มีศักยภาพ8กลุ่มส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากสินค้าและของที่ระลึกกระจายรายได้สู่ชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชื่อมเมืองใหญ่กับเมืองรอง12เมืองต้องห้ามพลาดสู่การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเราจะโปรโมทปั๊มขึ้นมา148แห่งนะคะที่อยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวของเราแล้วก็ที่ปั๊มเนี่ยปกติเขาก็จะมีของขายปกติเนี่ยแต่ว่าเราต้องการขอพื้นที่ในการเน้นเป็นการเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นสินค้าโอท็อปของท้องถิ่นจริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นของที่ระลึกของหัตถกรรมของท้องถิ่นในอำเภอใกล้ๆแล้วก็เป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะก็คือขายผักผลไม้ของอำเภอใกล้ๆด้วยเช่นกันก็เป็นการกระจายรายได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทันที